สวัสดีครับทุกคนมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการดูแลปัญหาสิวใครบ้างนะครับที่มีปัญหาเรื่องสิวฮอร์โมนสิวที่รักษาไม่ดีขึ้นหรือว่าเป็นหายบางคนเป็นเรื้อรังยกมือขึ้นนิดนึงนุชาแอบยกเพราะว่านุชาก็เป็นคนนึงนะครับที่มีปัญหาที่เรียกว่าสิวฮอร์โมนเราจะมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าสิวฮอร์โมนมันคืออะไรสิวฮอร์โมนนะครับถ้าเราอธิบายแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คือช่วงที่วัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นวัยรุ่นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนในร่างกายของเรามันเกิดการแกว่งเกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นนะครับส่งผลทำให้เวลาที่ใครที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในกลุ่มของเพศหญิงได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือจะมีอาการหน้ามันมากๆนะครับหรือว่าบางคนมีอาการขนดกหนวดขึ้นนะครับหรือว่าขนอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นนะครับส่งผลทำให้เราเกิดสิวเกิดขึ้นบางคนรักษายังไงก็ไม่หายอ่ะหรือว่าเป็นเรื้อรังมาหลายๆปีซึ่งนุชาก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาดังกล่าวก็คือมันสามารถควบคุมให้ดีขึ้นได้แต่สิวฮอร์โมนไม่สามารถทำให้สิวของเราหายขาดไป 100% ได้นะครับซึ่งสาเหตุของสิวฮอร์โมนนะครับไม่ใช่แค่ช่วงวัยรุ่นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นเท่านั้นมันเกิดจากหลายสาเหตุนะครับเราจะมาพูดกันว่าเฮ้ยมันมีสาเหตุใดบ้างนะครับแล้วก็สาเหตุใดที่เราสามารถทำให้ดีขึ้นได้สาเหตุแรกนะครับที่มันเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทำให้เกิดสิวรั้วรังเกิดสิวฮอร์โมนเกิดขึ้นนั่นก็คือปัจจัยทางพันธุกรรมถ้าปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับนุชาต้องบอกก่อนว่ามันเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าเราได้รับยีน DNA อะไรต่างๆมาจากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเครือญาติทางสายเลือดที่เราสืบกันมาอันนี้เราจะต้องยอมรับแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนที่เราคิดว่ามันสามารถทำให้ดีขึ้นได้นะครับก็คือการปรับการนอนเพราะว่าการนอนนะครับมีผลทำให้เกิดสิวเรื้อรังหรือว่ามีผลที่ทำให้เกิดฮอร์โมนไม่สมดุลข้อแรกก็คือเวลาที่เรายอมรับแล้วแหละว่าเฮ้ยกรรมพันธุ์ของเราเนี่ยมันมีส่วนแต่ถ้าเราไม่ยอมร่างกายของเราไปหรือว่าทำตัวของเราเนี่ยให้รับผลสามารถทำให้ร่างกายของเราหายจากสิวได้เช่นเดียวกันเพราะว่าความสมดุลของฮอร์โมนนะครับเกิดจากการที่เราปรับการนอนนะครับแล้วก็อีกสาเหตุนึงก็คือการทานอาหารซึ่งการทานอาหารนะครับมีผลมากๆนะครับแล้วก็มีผลอย่างร้ายแรงมากเลยในสังคมนี้ก็คือนุชาได้สอบถามกับหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องสิวรั้วรังปัจจัยหลักเลยที่เขาทำก็คือเขาทานอาหารที่มันเป็นพวกประเภทไขมันทรานขนมหวานบิงซูหรือว่าเขาเรียกว่ายังไงเบเกอรี่เป็นชาไข่มุกอย่างเงี้ยซึ่งกลุ่มอาหารพวกนี้นะครับจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ยังทำให้ฮอร์โมนของเราเกิดการแปรปรวนแล้วก็ยังส่งผลทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนังสำหรับใครที่ทานอาหารกลุ่มที่ทำร้ายต่อสุขภาพร้อยละประมาณ 70-80% น่ะนุชาคิดว่ามันมีผลนะแล้วก็ใครที่เสพการทานอาหารแบบนี้เป็นประจำนะครับยังมีผลต่อทำให้น้ำหนักของเราเพิ่มมากขึ้นเกิดความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานหรือว่าโรคอะไรต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยตามมาได้นะครับเป็นโรคที่เรากำหนดขึ้นเองด้วยดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องสิวฮอร์โมนสิวเรื้อรังเราจะต้องมาพิจารณาเรื่องการทานอาหารโดยการปรับอาหารโดยการลดทานอาหารที่มันไม่มีประโยชน์นะครับโดยการทานอาหารที่มันมีประโยชน์แทนอย่างเช่นข้าวกล้องปลาผักไข่นะครับหรือว่าอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารคลีนถ้าใครทานคลีนจ๋าไม่ได้เราก็สามารถเลือกทานที่มันเหมาะกับจิตใจของเราอะหรือว่าจริตที่เราชอบได้เพราะว่าบางคนบอกว่าพี่นุชาค่ะหนูไม่สามารถทานอกไก่กับข้าวกล้องได้โดยปราศจากการทอดซึ่งนุชาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็จะมีวิธีการที่เราสามารถทำได้หลากหลายวิธีอย่างเช่นทอดโดยการอบแบบไร้น้ำมันอะให้น้ำมันจากเนื้อสัตว์เนี่ยสามารถซึมออกมาแล้วก็ทำให้เกิดความอร่อยโดยไม่ต้องใช้น้ำมันพืชเสริมเข้าไปอันนี้ก็สามารถทำได้ใช่ไหมครับและทีนี้พอพูดถึงการนอนนะครับแล้วก็การทานอาหารเสร็จแล้วนะคะก็ยังมีปัจจัยอีกปัจจัยนึงนะที่นุชาคิดว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ฮอร์โมนของเราเกิดการไม่สมดุลก็คือการที่เราเกิดความเครียดซึ่งในวัยทำงานวัยเรียนวัยรุ่นน่าจะมีปัญหาเรื่องทำการบ้านเยอะนะครับหรือว่าอกหักรักคุดไม่หลับไม่นอนหรือว่าทำงานเยอะส่งผลทำให้เกิดความเครียดเกิดขึ้นนะครับส่งผลทำให้ผิวของเราเกิดความมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เวลาที่เราหน้ามันเพิ่มมากขึ้นอันนี้มันมีผลทำให้สิวของเรา
ราเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นต้นเหตุทำให้เกิดสิวเรื้อรังเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเมื่อเราทราบถึงสาเหตุนะครับเราก็จะสามารถแก้ไขได้นะครับในส่วนที่มันแก้ไขไม่ได้เราก็สามารถปรับในจุดที่เราคิดว่าทำได้มันก็จะช่วยทำให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราเกิดความสมดุลแต่แล้วท้ายที่สุดแล้วนะครับการปรับพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของภายในแต่ภายนอกนะครับเราจะต้องดูแลทั้งการใช้สกินแคร์การใช้ครีมการทำความสะอาดนะครับแล้วก็การใช้ยารักษาสิวที่มันเหมาะกับสภาพผิวของตัวเองอย่างเช่นถ้าเป็นสิวอุดตันก็จะใช้ยาที่มันรักษาสิวอุดตันเป็นสิวอักเสบก็ใช้ยาเกี่ยวกับการรักษาสิวอักเสบไม่ใช่แบบใช้มัวซั่วไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ทำให้ผิวของเราดีขึ้นนะครับดังนั้นคลิปต่อไปเดี๋ยวนุ้ยชาจะมาพูดถึงว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นสิวฮอร์โมนแล้วรู้สึกว่าสิวอุดตันมันรักษายากมากเราควรที่จะใช้อะไรแล้วก็ปรับอะไรเสริมเข้าไปเดี๋ยวนุ้ยชาจะทำคลิปหน้าดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ยาวพอสมควรเลยนะครับถ้าเราพูดจบก็ทุกคนน่าจะฟังไม่จบแน่นอนนะครับโอเคหมดไปแล้วนะครับสำหรับสาเหตุของฮอร์โมนสิวฮอร์โมนแล้วก็วิธีการแก้ไขเบื้องต้นที่เราสามารถไปรู้ถึงต้นตอแล้วก็สามารถทำให้ต้นตอตรงนั้นอ่ะมันเขาเรียกว่ายังไงมันลดน้อยลงแล้วก็ทำให้สิวของเราดีขึ้นแล้วก็หายได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้นุชาทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับและใครที่อยากปรึกษาสิวกับนุชาแบบส่วนตัวนะครับสามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาทางเฟซบุ๊กแฟนเพจได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชานะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งริงนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากนุชาเพราะว่านุชาอัพคลิปบ่อยนะแล้วก็จะมาพูดถึงเทรนการดูแลสุขภาพหรือว่าแชร์ประสบการณ์อะไรต่างๆดีๆเหล่านี้แหละมาให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ